มาต่อที่ข่าวรัฐบาลยกระดับเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศเพื่อหับประกันเสถียรภาพในการนำใส้เงินตาต่างประเทศที่มั่นคงมีประสิทธิภาพโดยการคุ้มครองของทางกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศจะเป็นเสนาธิการของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือรัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคทางด้านเงินตาและการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศในขอบเขตทั่วประเทศในพิธีประกาศการสร้างตั้งกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีคณะนำคณะกรมผู้ต่างหน้าธนาคารห่วมธุรกิจสถาบันการเงินจุลภาคเขาห่วมการสร้างตั้งกลุ่มคุ้มครองเงินตาต่างประเทศเป็นการเพิ่มทวีพลบุตรบาทในการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศการกวดกาธุรกรรมเงินตาต่างประเทศส่งเสริมการค้าการสำระหนี้สินระหว่างประเทศการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการและนิติกรรมที่พัวพันกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทั้งเป็นเสนาธิการให้ธนาคารแห่งชาติในการค้นคั่วดำเนินนโยบายคุ้มครองเงินตาต่างประเทศประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการเงินเงินตาซึ่งได้ระบุตามข้อตกลงฉบับเลขที่420/ทห.ล.ลงวันที่9พฤษภาคม2023ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศประกอบมี4แผนกคือแผนกคุ้มครองการนำใช้เงินตาต่างประเทศแผนกคุ้มครองเงินตาต่างประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศแผนกกวดกาธุรกรรมเงินตาต่างประเทศแผนกคุ้มครองเงินตาต่างประเทศด้านการลงทุนและหนี้สินระหว่างประเทศโดยมีท่านเพชรสถาพรแก้ววงวิจิตเป็นหัวหน้ากรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศการสร้างตั้งกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศแม่นความจำเป็นและเหมาะสมต่อสภาพการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการเสื่อมโยงและเปิดกว้างด้านการค้าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งเป็นการหับประกันเสถียรภาพด้านเงินตาต่างประเทศให้มีความสงบมั่นคงและหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล